ฮลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมหน้าเกมเมอร์นะฮะมีเรื่องนึงที่อยากจะบอกทุกๆคนนะครับผมที่ทำเกี่ยวกับchannel บน YouTube นะฮะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคือผมเห็นมาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับวิธีการทำวิดีโอบน YouTube ไม่ว่าจะเป็นYouTube Partner หรือว่าที่ไม่ได้เป็น YouTube Partner ก็ตามนะฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผมอัพวิดีโออันนี้หรือว่าผมใช้ซอสอันนี้แล้วทำไมวิดีโอผมถูกลบถึงถูกฟ้องลิขสิทธิ์คืนกลับมาว่าเอ๊ะผมลงไม่ได้นะถ้าคุณลงเนี่ยผมจะฟ้องจะไม่สามารถให้เปิดได้อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะเคยโดนนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งผมเองก็ยังเคยโดนเลยแต่ว่ามันโดนในอีกในหลายกรณีที่อ่านผมยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือchannel YouTube ของผมนะครับผมซึ่งปกติผมไม่ให้ดูหรอกมาแต่ว่าใช้ดูนะแล้วกันโอเคมาเริ่มที่เรื่องของ copyright noticeมันมีบางอย่างถ้าเกิดคุณทำ channel เกมนะครับผมจะมีบางบริษัทที่ไม่อนุญาตให้คุณแคสเกมของเขานั่นก็คืออย่างเช่น Ubisoft ที่ฟ้องผมหลายครั้งมากจนผมเลิกแอป Assassin's Creed ไปเลิกแอปเลยไม่ไหวแล้วทำไม่ได้หรือว่าไปCall of Duty ก็โดนเหมือนกันถ้าเกิดในกรณีที่เราอัพในบางส่วนที่ไม่ถูกมันจะโดนเรื่อง Third Party Matching ก็คือบุคคลที่3ซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนคงโดนอ่ะซึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งเราสามารถเช็คได้ตรง copyright notice แล้วก็ในส่วนนี้ผมแนะนำว่าอย่าไปยุ่งเขาดีกว่าเพราะว่ายังไง Ubisoft เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เราแคสเกมของเขาอยู่แล้วก็เลยผมก็เลยบายเรื่อง series Assassin's Creed อย่างถาวรผมไม่คือบางทีในคอมมูนิตี้ของอย่างเช่นผมทำในผมทำของอะไรวะTGN เนี่ยก็เขาก็เคยมีคนบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะไม่แคสกันเพราะว่าติดปัญหาลิขสิทธิ์โอเคเรื่องนี้ตกไปฮะเป็นอันนี้เกี่ยวพวกของคนแคสเกมช่างมันไม่เกี่ยวกับที่เราจะพูดตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะไปเอาคลิปบางคลิปหรือว่าวิดีโอบางอย่างเช่นหนังการ์ตูนแอนิเมชันหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าจะจากซอสไหนก็ตามอย่างเช่นน้องมี DVD อย่างเงี้ยน้องเอา DVD มาปุ๊บแล้วก็เอาไปอัปโหลดเลยอัปโหลดปุ๊บไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเคหลายๆคนอาจจะไม่โดนแต่ถ้าเกิด YouTube ตัวจับปุ๊บบริษัทต้นสังกัดเขาเช็คมาเจออ้าวเฮ้ยคุณเอาวิดีโอผมมาอัพดีกว่าผมทำมาเกือบตายตลอด35ปีผมนั่งทำแอนิเมชันนั่งวาดทีละเฟรม by เฟรมซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะฟ้องว่าเฮ้ยคุณเอามาอย่างนี้ไม่ได้นะผมเป็นคนทำงานผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานชิ้นนี้คุณไม่มีสิทธิ์มาอัพหรือรีอัพโหลดที่ใดก็ตามไม่มีครับเราไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเลยยกเว้นกรณีเดียวคือเราไปขอลิขสิทธิ์แล้วก็ขอร้องเขาจากต้นสังกัดแล้วว่าผมขอมาอัพตรงนี้ได้ไหมถ้าเขาตอบว่า yes โอเคคุณมีสิทธิ์ที่จะอัเราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเอาไปอัพโหลดขึ้น YouTube เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้พระเจ้าจอร์จแมรี่พระแม่มาริโจเซฟมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคุณจะถูกฟ้องเอานะครับผมจริงๆนะคือเด็กไทยหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่อัพได้มั่งอะไรที่เราอัพบน YouTube ได้เนี่ยคือสิ่งที่เราทำเองครับผมสิ่งที่เราทำเองเช่นอะไรโฮมวิดีโอเราเช่นแบบเอาไปอัดคลิปบนด้วย iPhone เนี่ยผมถ่ายรูปแมวด้วยมือของผมเองเนี่ยโอเคน้องอัพได้ครับอัพได้อย่างสบายใจเลยไม่มีใครมาฟ้องเนาะหรอว่าพี่อ่ะผมเป็นคนเลี้ยงแมวตัวนี้นะคุณมีสิทธิ์เอาแมวผมไปขายไม่ฮะอันนี้ยกเว้นกรณีที่แบบเป็นเขาเรียกว่าไงนะแมวตัวนี้เป็นแมวที่ดังมากดังแบบเจ้าของเขาแบบจดลิขสิทธิ์แล้วว่าเอ้ยแมวตัวนี้ถ้าเกิดจะไปทำสัญญากับใครเนี่ยคุณต้องมาขอลิขสิทธิ์จากผมก่อนแล้วโอเคอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายแมวเขาขึ้น YouTube โอเคตัดตกไปจะซึ่งยังไม่มีอย่างนั้นหรอกนะเอาจริงไม่มีงั้นเลยซึ่งก็นั่นแหละครับอะไรก็ตามที่เราทำเองเนี่ยทำเองกับมือด้วยน้ำมือของเราเองนะฮะแล้วสามารถอัพโหลดได้ครับอัพไปเลยอัพไปเลยไม่มีใครว่าอัพเลยช่างมันเถอะอัพไปเลยซึ่งก็มีอะไรอีกอ่ะอ๋อใช่ก็เรื่องของหลายคนที่ทำ channel บน YouTube เนี่ยถ้าเกิดมีคนใครสักคนเนี่ยที่เอาคลิปของเราไปทำเนี่ยที่เราทำไปเนี่ยแล้วเอาคลิปของเราเนี่ยไปรีอัพโหลดใหม่ที่ไหนก็ตามที่ใดก็ตามเนี่ยเรามีสิทธิ์นะครับที่จะไปฟ้องลิขสิทธิ์เขาคืนว่าผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานชิ้นนี้แล้วก็บอกให้เขาเอาออกได้คุณมีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเอาของเขามาปุ๊บแล้วคุณมาอัพโหลดใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าผมทำงานมาเกือบตายเงี้ยแล้วคุณแบบเดินมาปุ๊บเฮ้ยผมขอยืมอัพหน่อยนะปุ๊บไปเลยอัพแล้วผมยังไม่ได้อนุญาตเลยแบบเหมือนกับอารมณ์กับว่าเฮ้ยมันข้ามหน้าข้ามตาอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจคนรู้สึกของคนที่ทำหนังนะทำหนังแล้วแบบทำหนังหรือทำเพลงแล้วมีคนขายแผ่นผีอย่างเงี้ยคือแบบคนรู้สึกมันแบบไม่อะฉันทำมาเกือบตายแกเอาของฉันไปขายแบบนี้แล้วนี่ฉันไม่บอกแล้วเงินจากฉันทำอะไรไปตั้งมากมายทำไมได้เอาเงินฉันไปอย่างนี้เนี่ยไม่นะมันไม่ถูกต้องนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่านะฮะเรื่องนี้เนี่ยทุกคนควรจะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะอย่าทำนะคือผมไม่สนับสนุนเรื่องสินค้าลิขสิทธิ์เลยพยายามแบบถ้าทำไม่ได้ไม่ใช้เลยอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นเกมเนี้ยผมก็ต้องซื้อแท้หนังผมยังซื้อแท้เลยให้ตายตอนนี้นะ
ซึ่งตอนนี้ผมมีเรื่องนึงที่อยากจะได้ก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์คือตอนนี้พยายามใช้ Open Source ให้มากที่สุดเพราะว่าหรือไม่ก็ซื้อไปซะเลยซื้อมันให้เสร็จสับไปเลยผมก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสำหรับคนที่ทำพวก Channel บน YouTube นะครับคนที่ทำ Channel บน YouTube ไม่ว่าจะทำแคสเกมรายการอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือเรื่องของบางเรื่องเนี่ยเค้าเรียกอะไรนะบางอย่างนี่แบบคือคุณทำบางอย่างอยู่เฉยๆเนี่ยทำวิดีโอเองทำเองทุกอย่างเลยแต่ว่ามีคนมาฟ้องคุณว่าเฮ้ยคุณละเมิดลิขสิทธิ์ผมถามว่าทำไมมันมี2เคสครับผมบางอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออย่างเช่นคุณเอาซอสบางอย่างของเขามาใช้ในวิดีโอของคุณเช่นอะไรเพลงภาพวิดีโอบางอย่างวิดีโอบางอย่างเนี่ยเช่นอะไรอย่างเช่นมีการ์ตูนเรื่องนึงเป็นเรื่องอะไรเดียวอะไรก็ได้อะเทเลทับบี้เงี้ยสมมติเทเลทับบี้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาโหดมากแล้วมีช็อตนึงที่คุณต้องเอาเทเลทับบี้มาใส่ในวิดีโอคุณแล้วคุณเอามาใช้เลยอะไม่ได้ขอเขาก่อนอะเขามีสิทธิ์ฟ้องคุณนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือรูปภาพอ่ะเช่นหลายคนอาจจะสงสัยว่ารูปภาพเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะผมจะลองเซิร์ชบนอยู่ Google นะฮะผมจะเซิร์ชว่าอะไรดีผมจะเอารูปอย่างเช่นผมเซิร์ช League of Legends จะเจอรูปโป้เนี่ยถ้าเจอรูปโป้ขอโทษนะโอเคผมเซิร์ชว่า League of Legends แล้วผมต้องการใช้รูปบางอย่างที่สำคัญมากอย่างเช่นรูปอ่ะอย่างเช่นรูปนี้ผมถ้าเกิดผมเปิดจริงผมจะโดนฟ้องปะเนี่ยโอเคอย่างเช่นผมจะเอารูปเคลรูปเนี้ยมาใช้แล้วผมเอามาใช้โดยไม่บอกเขาไม่ได้บอกเจ้าของผลงานเขาก่อนมีคนที่เขาวาดเนี้ยแล้วเอามาใช้เลยเนี่ยผมผิดนะครับผมผิดนะน้องๆที่เอามาใช้ก็ผิดนะครับผมเพราะว่าผลงานชิ้นเนี้ยเป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์อย่างเช่น Creative Commons Creative Commons คือผลงานที่ทุกคนใช้แล้วทำวาดรูปหรือว่าผลงานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วสงวนลิขสิทธิ์เป็น Creative Commons ที่เราทำเองเรามีสิทธิ์ฟ้องคนที่เอาผลงานเราไปใช้ได้นะครับลองเซิร์ชคำว่า Creative Commons แล้วอ่านเกี่ยวกับมันดูนะอันนี้สำคัญมากแนะนำให้คุณลองเข้าไปเซิร์ชอ่านดูนะ Common คืออะไร Common คืออะไรมันคืออะไรทุกคนอยากรู้น้องๆทุกคนอยากรู้ต้องรู้ครับต้องรู้ก่อนทำงานบนอินเทอร์เน็ตต้องเข้าใจเรื่อง Creative Commons นะมันก็คือโครงการอะไรเนี่ยเน็ตผมก็ช้าจริงๆโอเคมาละมา Creative Commons คืออะไรมันก็คือเรื่องของกฎหมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับผลเนี่ยจำสัญลักษณ์นี้ไหมครับผมถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้นะไม่ว่าคุณจะทำแล้วก็ตามคุณจะต้องไปขออนุญาตเขาก่อนมันก็มีความอรุ่มอร่วยบางอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้อาจจะเปิดให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ต่อได้โอเคนี่คุณมีสิทธิ์เอาไปใช้หรือว่าบางทีผลงานชิ้นนี้อาจจะไม่อนุญาตไปเผยแพร่ต่อหรือว่าบางทีผลงานชิ้นนี้อาจจะสามารถให้เอาไปดัดแปลงแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเคสมากลองเข้าไปอ่านกันดูแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากทุกคนต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะงั้นอะไรก็ตามที่จะเอามาใช้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยพยายามทำให้เป็นของตัวเองลองสังเกตดูใน channel ผมแบบอยู่ไหนวะอย่างโปเกมอนพาร์ท 3ไม่ไปบอกไม่ไปอัพนั่นแหละอย่างเช่นยุ่งกับปุ๊กตากิกะนี่อย่างรูปภาพที่ผมทำเนลเงี้ยผมก็ต้องทำเองซอสที่อยู่ในตัววิดีโอผมก็ต้องทำเองทุกอย่างต้องทำเองหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะต้องทำเองหมดต้องทำเองทุกอย่างเลยไม่งั้นชีวิตจะหาไม่นะจริงนะครับเพราะงั้นรูปภาพเนี่ยถ้าเป็นไรก็ต้องวาดเองนะฮะหรือว่าถ่ายภาพมาเองอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าในกรณีที่เป็นพวกrival คืออะไร rival คือแบบพวกวิดีโอที่ทำตามกันมาแล้วบางทีเจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่ได้ว่าอะไรคุณทำไปเถอะไม่เป็นไรมันสนุกดีผมก็ได้ประโยชน์จากการได้ขายของผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเทรนด์นึงซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูในเคสแต่ละเคสกันไปนะฮะแต่บางอย่างที่ต้องทำเองเนี่ยอย่างเช่นวาดรูปหรือว่าทำพวกชิ้นส่วนงานต่างๆเช่นเอฟเฟคหรือว่าจะเป็นซอสบางอย่างที่สำคัญเนี้ยเช่นแบบจะเอารูปนี้มาประดับตรงตัดตกแต่งตรงมุมขวาบนของวิดีโออะไรเงี้ยต้องทำเองครับยกเว้นว่าเขาอนุญาตคุณเอามาใช้ได้แล้วโอเคมีปัญหาใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเพลงนี่ปัญหาตัวดีเลยบางคนเนี่ยแบบจะไม่รู้ว่าทำไมเช่นผมจะเอาเพลง What does the fox say ding 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 เนี่ยมาใช้อะ What the fox say เนี่ยผมจะเอามาใช้เนี่ยบางทีไม่ได้นะครับบางทีเขาอาจจะฟ้องคุณก็ได้เพราะว่าเพลงนี้อาจจะถ้ามันดังแต่อาจจะอันนี้ไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันใช้ได้ป่ะนะมันเหมือนจะเป็นไรวอลไปแล้วด้วยซ้ำแต่นั่นแหละคือถ้าเกิดเอามาใช้จริงๆอาจจะต้องขอก่อนนะครับหรือว่าเอามาดัดแปลงอาจจะต้องขอก่อนซึ่งบางคนก็ไม่รู้อย่างเช่นเอาบางเพลงเช่นอย่างอะไรเดียผมว่าอย่างเช่นเพลงของใครดีบอดี้สแลมได้มั้ยบอดี้สแลมไม่แน่ใจว่าน่าจะโดนนะไม่รู้ว่าของไทยเขาจริงจังแค่ไหนอะแต่ของต่างประเทศนี่ไม่ได้เลยอย่างเช่นใครเคิร์ทฮูโกเคิร์ทโคเบนเจอเคิร์ทโคเบนเนี่ยนะ
เคิร์ทฮิวโก้คนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบเขามีทำเพลงเยอะมากซึ่งถ้าเกิดเพลงของเขาบางอันเราเอาไปใช้เนี้ยแล้วเพลงเขาไปใช้เนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้ฮะเราต้องขอเขาก่อนถ้าเขาอนุญาตคือเราสามารถทำได้เพราะงั้นนะฮะสิ่งนึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนรู้จักก่อนจะทำช่องยูทูบก็คือเรื่องของPublic Domain Public Domain คืออะไรคือซอสที่คนทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตทำมาเพื่อจะให้ Public Domain คืออะไรวะ Public สิหนู Public Domain คือสิ่งที่คุณสามารถเอามาใช้ได้เป็นสิ่งที่คนในอินเทอร์เน็ตทำมาเพื่อคุณทั้งหลายสามารถหยิบไปใช้ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่เพียงแค่คุณให้ลิขสิทธิ์เขาหน่อยก็คือให้เครดิตเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละไม่ได้ยากอะไรเลยหรือบางที่ YouTube ก็เดี๋ยวนี้มันมีของเจ๋งๆให้อย่างนึงก็คือ Creation Tools มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะก็คือมันคือกับเป็น Public Domain ที่เราสามารถใช้ for free is for fucking free จริงๆครับผมคุณสามารถใช้เพลงอะไรก็ได้ในนี้เอาไปใช้เลยครับทำให้คุณใช้เลยครับผมมันเยี่ยมมากผมพูดไปแล้วมันใช้ได้เยี่ยมมากผมเอามาใช้หลายอย่างแล้วซึ่งไม่โดนลิขสิทธิ์ครับไม่โดนเลยเพราะว่า YouTube ทำมาเพื่อคุณจริงๆนั่นแหละครับผมพับอีกโดเมนอย่างหนึ่งก็คืออีกที่นึงที่ผมแนะนำก็คือ Free Music Archive Music Archive เป็นแอปที่อะไรไม่ใช่แอปครับขอโทษผมไม่ได้จะพูดหยาบ I'm sorry ผมไม่ได้จะพูดคำหยาบ Free Music Archive นะครับผมเป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่คุณทั้งหลายสามารถที่จะไปโหลดเพลงมาใช้ได้นะครับเอามาใช้ใน YouTube หรือว่าจะทำผลงานต่างๆเอามาใช้ได้ครับแต่จะต้องบางทีก็ต้องดูด้วยว่าเขาอนุญาตคุณเอาไปใช้แบบไหนได้บ้างเช่นบางอันก็ต้องซื้อหรือว่าบางอันให้ใช้ได้ฟรีได้แต่ว่าห้ามแสวงหากำไรอันนี้ก็อีกเคสนึงนะต้องเช็คดูดีๆครับผมเว็บนี้มีให้ดูเยอะเหมือนกันต้องค่อยๆเลือกครับหาดีๆใช้เวลาหน่อยเว็บนี้นะลองดูนะครับผมลองดูนะฮะส่วนรูปภาพเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อะผมวาดเองหมดเพราะงั้นนั่นแหละหมดแล้วจบแล้วนะฮะลองดูกันนะผมอยากให้เด็กไทยคือเข้าใจเรื่องนี้มันในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นหน้าตาของประเทศเราเลยแล้วจริงๆคือคนไทยทำโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วพัดไอ้ต่างชาติเขาก็มองว่าเอ้ยไอ้หมอนี่เป็นคนไทยนี่วะมันไม่รู้จักเรื่องลิขสิทธิ์กันเลยเนี่ยโอ้ยคนไทยแย่คนไทยทั้งประเทศแย่เพราะน้องๆทำละเมิดลิขสิทธิ์นะจริงๆนะเพราะงั้นเรามาสนับสนุนให้พวกเราทุกคนเลิกละเมิดลิขสิทธิ์กันดีกว่าจริงๆนะครับผมจริงๆนะเลิกซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์เลิกขโมยผลงานคนอื่นไปอัปโหลดใหม่เลิกขโมยนู่นขโมยนี่ขโมยนี่มันใช้เป็นของตัวเองเราเลิกกันดีกว่าเรามาทำเองว่ะมันสร้างสรรค์กว่ากันเยอะเลยฮะถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอ่ะมันเหมือนกับเฮ้ยผมเหนื่อยมาแทบตายมันเสร็จแล้วมันภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูมันแบบมันเข้าถึงอัญตนาภายในมากเลยนะอยากให้ทุกคนลองดูนะเพราะงั้นสนับสนุนให้ทุกคนใช้สินค้าลิขสิทธิ์ซื้อของแท้กันเถอะนะอย่างเกมเนี่ยผมซื้อสตรีมหมดแล้วผมไม่ไปซื้อแผ่นก๊อปนี่คือเลิกมาแต่30ชาติที่แล้วเนี่ยเลิกกันเถอะเลิกไอ้วัดเรามาซื้อของแท้กันดีกว่าพี่น้องทั้งหลายมันเลิกแล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงมันซะเย้โยโย่นะฮะนั่นแหละครับผมขอบคุณที่คนรับชมรับฟังกันมากครับวันนี้ผมหน้าเกมเมอร์ลาไปก่อนบ๊ายบาย